สามพี่น้องสู้ชีวิตกำพร้าพ่อแม่เดินขายพวงมาลัยเลี้ยงชีพเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมบวกกับความน่าสงสารเมื่อวันที่27กันยายนเพจข่าวชาวบ้านไทยทีวีโซเชียลได้โพสต์ข้อความระบุว่าชีวิตรันทดวอนช่วยเหลือสามพี่น้องสู้ชีวิตเพราะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกได้ที่จะเป็นคนดีณสี่แยกแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสามพี่น้องสู้ชีวิตที่กำพร้าพ่อและแม่เลี้ยงชีพด้วยการขายพวงมาลัยและข้าวเกรียบที่สี่แยกแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีอยู่กับยายที่อายุมากแล้วและไม่สบายบ่อยๆทำงานหนักไม่ได้การหารายได้เลี้ยงครอบครัวจึงต้องตกอยู่กับสามพี่น้องที่สู้ชีวิตไม่น้อยใจในโชคชะตาและภูมิใจที่ได้ทำมาหากินในอาชีพที่สุจริตและเป็นเด็กดีภารกิจประจำวันเช้ารีบไปโรงเรียนหลังเลิกเรียนรีบมาขายพวงมาลัยและข้าวเกรียบว่าวถึงประมาณหนึ่งทุ่มจากนั้นรีบกลับไปบ้านเช่าร้อยพวงมาลัยทำการบ้านจนถึงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนและรีบเข้านอนเพื่อรีบไปโรงเรียนแต่เช้าน้องๆต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนรวมถึงค่าเช่าที่พักหลบแดดหลบฝนเวลามาขายพวงมาลัยที่สี่แยกแก่งเซียนอีกเดือนละ 2,000 บาทอย่างไรก็ตามช่วยไปอุดหนุนน้องๆกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปขอเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ